มีคลิปที่กลายเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าเรียกว่าโซเชียลญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้สึกไม่พอใจมากมีคลิปนึงค่ะที่เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวผิวสีนะคะผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าไปทำคอนเทนต์ในลักษณะที่สร้างความรำคาญบนรถไฟในญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวเน็ตในญี่ปุ่นหลังจากเขาเห็นคลิปนี้บอกว่าสิ่งนี้แหละทำให้ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชอบการกระทำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะเหมือนกับไม่เคารพวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าคนที่ไปโพสต์คลิปนี้นะคะกล่าวหาว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นพวกเหยียดผิวซะอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะโดยมีหลายๆคนที่เข้าไปดูคลิปนี้นะคะต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปหลายๆรูปแบบค่ะบางคนก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นพวกเหยียดค่ะแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทำตัวน่ารังเกียจแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมต่างหากถ้าเกิดเราเจอลักษณะแบบนี้เราก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่แหละซึ่งจริงๆเนี่ยอย่าเอาเรื่องสีผิวแล้วก็เรื่องเหยียดผิวมาเป็นประเด็นสำคัญเลยนักท่องเที่ยวคนนี้เขาต้องการจะทำคอนเทนต์อยู่แล้วแต่ว่าอย่างว่าแหละคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่ารังเกียจเวลาไปประเทศอื่นควรจะเคารพอารยธรรมของคนอื่นอยู่แล้วบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าดูแล้วเหมือนกับเป็นตลาดล่างเลยค่ะไม่เหมาะสมเลยดูในรถไฟใต้ดินสิคะดูสาวๆที่อยู่ในรถไฟใต้ดินเนี่ยแต่ละคนเขาแบบดูแล้วรู้สึกหวาดผวามากกว่าบางคนบอกว่าถ้าจะกระโดดแบบนี้นะคะแนะนำกลับไปโดดที่สับเวย์บ้านอยู่ดีกว่าค่ะที่ USA เนี่ยรถใต้ดินเนี่ยยิ่งกว่าในญี่ปุ่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาในญี่ปุ่นกรุณาอย่ามาสร้างความรำคาญในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าสะอาดแล้วก็มีระเบียบมากที่สุดในโลกเขาไม่ได้เหยียดใครทั้งนั้นแต่ว่าเขาไม่ชอบค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามในญี่ปุ่นด้วยบางคนบอกว่าโอ้โหดูแล้วนักท่องเที่ยวคนนี้ท่าทางจะอยากบันเทิงใจนะแต่ยังว่าแหละไม่มีใครเล่นด้วยเลยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นหรอกลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวมาทำตัวแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยคงจะน่ารำคาญไม่แตกต่างกันเลยนะแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรไปไม่รู้ไม่มีความสามารถที่จะดึงดูดแล้วก็มาทำโปรไฟล์ตัวเองให้ดูเหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยเหยียดตัวเองโหยหา attentionแต่คอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไปที่ไหนควรจะเคารพอารยธรรมของผู้อื่นเสมอบางคนค่ะก็บอกว่าทำไมนักท่องเที่ยวผิวสีถึงชอบทำตัวแปลกๆกันจังเริ่มมาทำคลิปในรถไฟแล้วก็รถบัสเห็นมีเยอะแล้วนะผู้โดยสารบางคนเนี่ยเขาก็ขำเขาก็ชอบแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเลยนะโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยคนแบบเนี้ยมีอยู่ทุกหนแห่งแหละก็พอจะเข้าใจได้แต่บางที่เนี่ยบางสถานที่ก็ไม่เหมาะสมกับการละเทศะจริงๆบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าเข้าใจเต้นเก่งนะแต่ว่ากรุณาไปเต้นให้ถูกที่เถอะในสังคมเนี่ยเขาไม่ได้อวยคนที่เต้นเก่งตลอดนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญมาเต้นในรถไฟใต้ดินแบบเนี้ยคนญี่ปุ่นเขาไม่อินค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพวกคนแบบเนี้ยไม่รู้จักวัฒนธรรมอะไรเลยพอโดนเขาว่าก็ทำเป็นแบบโดนหาว่าเหยียดผิวแต่พอจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีอารยธรรมเลยนี่แหละแสดงถึงความไม่มีเหตุผลไงเหมือนกับไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นน่ะและโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะเข้มงวดกับเรื่องแบบนี้แล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเคยไปหรือว่าเพิ่งจะไปเที่ยวเนี่ยช่วยเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนญี่ปุ่นด้วยถ้าเกิดจะไปเที่ยวก็อย่าไปรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคนอื่นแล้วถ้าเกิดไปเต้นแบบนี้ต่อหน้ายากุซ่าแล้วก็อย่าคิดว่าไม่เตือนนะบางคนก็บอกว่าญี่ปุ่นนี่แหละเขาไม่ได้แสดงออกอะไรตรงๆแต่ว่าพวกเขาไม่อยากจะสนใจอะไรก็เพียงเท่านั้นเองแล้วก็มาทำคอนเทนต์แบบนี้ขอพูดเลยเป็นเดียนๆก็รำคาญเหมือนกันค่ะแล้วมาดูคอมเมนต์จากชาวต่างชาติกันบ้างนะคะคนแรกใช้ชื่อว่าครูยี่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงแบบดูน่ากลัวจังเลยอ่ะฉันคิดว่าเขาไม่ควรจะไปทำตัวแบบนั้นนะบางคนใช้ชื่อว่ามาย่าค่ะเธอบอกว่าที่อเมริกากับที่ญี่ปุ่นเนี่ยในรถไฟใต้ดินคือวัฒนธรรมของเราแตกต่างกันมากนะฉันคิดว่าการกระทำแบบเนี้ยไม่เหมาะสมเท่าไหร่บางคอมเมนต์นะคะต่างชาติใช้ชื่อว่าโรดี้เขาบอกว่ารถไฟในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ส่วนใหญ่จะมีนักเรียนแล้วก็พนักงานออฟฟิศใช้บริการเป็นจำนวนมากเขาไม่ควรมาทำตัวแบบนี้เลยคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าดูโนเขาบอกว่า
นี่คือในญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่นิวยอร์กกรุณาทำตัวให้เหมาะสมด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแจสเปอร์บอกว่าอย่ามาทำแบบนี้ในโตเกียวคือไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าวัฒนธรรมและการพิจารณาต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยนะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะค่อนข้างเข้มงวดกับวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นส่วนตัวมากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าคุณทำตัวหน้าขายหน้ามากๆไม่ควรจะมาทำตัวแบบนั้นเลยบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าฉันเห็นการกระทำของเขาแล้วฉันรู้สึกหัวเราะหนักมากๆฉันเข้าใจนะว่าคุณต้องการจะดึงคนให้เข้ามาดูคอนเทนต์ของคุณแต่ฉันคิดว่าคุณไปทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่านี้ป่ะซึ่งก็มีต่างชาติหลายๆคอมเมนต์เลยนะคะเข้ามาเขียนว่าเฮ้ น้องชายที่นี่คือโตเกียวนะไม่ใช่นิวยอร์กซิตี้กรุณาปฏิบัติตัวให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่า Twinkle เธอบอกว่าถ้าเกิดฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันจะต้องร้องไห้ออกมาอย่างแน่นอนฉันไม่ชอบเหตุการณ์แบบนี้เลยให้ตายเถอะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าไมกี้บอกว่าคราวหน้าถ้าเกิดคุณอยากจะเต้นไปหาสถานที่ที่เหมาะสมดีกว่าหรือเปล่าไม่ใช่มาเต้นยกแข้งยกขาอยู่ในสถานีรถไฟแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าเรียวเลตเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้ในโตเกียวเป็นการกระทำที่แย่จริงๆขอโทษนะที่ฉันเห็นและฉันต้องหัวเราะออกมาแต่ว่าในเวลาเดียวกันฉันก็อยากจะร้องไห้ทำไมถึงทำตัวแบบแย่มากๆถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแดนเซอร์ที่ดีก็ตามเถอะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่ายิเก้เธอบอกว่าช่วยอยู่ห่างๆได้ไหมถ้าทำตัวแบบนี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าการที่จะต้องมาญี่ปุ่นแล้วควรจะทำตัวยังไงแนะนำให้ศึกษาก่อนนะที่นี่ไม่ใช่นิวยอร์กทำตัวให้ดีๆหน่อยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าคริสบอกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกับกำลังพยายามจะทำลายวัฒนธรรมในเอเชียเลยนะเราอย่าให้เขาเข้ามาเลยคนแบบนี้มีทัศนคติที่แย่มากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าคาแอลบอกว่าลองทำแบบนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนดูสิรับรองในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ต้อนรับคุณอีกเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าโซครัชชิ่งบอกว่าโอ๊ยในญี่ปุ่นมาทำตัวแบบนี้เนี่ยนะเห็นแล้วน่าขนลุกจริงๆแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายจากคนญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่จะบอกว่าฉันเข้าใจนะว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมของอเมริกาถึงแม้ว่าจะทำเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะทำแบบนี้ได้ตลอดบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันเข้าใจนะว่าเขาต้องการจะทำคอนเทนต์แนวติดตลกแต่ฉันดูแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเลยจริงๆบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้าเกิดฉันขึ้นรถไฟแล้วเจอแบบนี้นะรู้ไหมฉันจะรู้สึกตื่นตระหนกมากๆและฉันบอกเลยฉันคงจะใจสั่นแล้วก็ตื่นกลัวไม่รู้สิเหตุการณ์แบบนี้ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดขึ้นในรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นนะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณสามารถจะทำอะไรก็ได้บนรถไฟแล้วก็คุณควรอยู่ในประเทศตัวเองหรือควรอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะแต่ว่าไม่ใช่ในรถไฟใต้ดินที่โตเกียวบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าขนาดฉันเห็นแบบนี้นะฉันยังรำคาญเลยฉันเข้าใจนะว่าอยากจะมาเผยแพร่วัฒนธรรมการแดนซ์ในรถใต้ดินเนี่ยแต่ว่าขอโทษมันไม่เหมาะสมเลยกับในประเทศญี่ปุ่นทำไมคุณถึงมาทำตัวแบบนี้ในเมื่อคุณเห็นปฏิกิริยาของคนในรถใต้ดินอยู่แล้วคุณควรจะหยุดซะแต่นี่ก็ยังทำต่อน่าละอายจริงๆและเพื่อนๆล่ะคะเห็นคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ